และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการคิดข้ามเมฆของเรานะครับหลังจากผ่านพ้น48ชั่วโมงนะฮะเราก็มาถึงตรงจุดนี้นั่นก็คือการตัดสินนะครับตอนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกประทับใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นไปอย่างที่หวังไว้ครับแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกคุ้มที่เหนื่อยทำกันมาถึง48ชั่วโมงครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นทีมมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นยังไงบ้างครับน้องมิ้วหัวหน้าทีมก็พอเห็นผลงานมาออกมาก็โอเคค่ะภูมิใจถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่แบบได้มาใส่ชุดพนักงานเมเจอร์ฮอลลีวูดแบบ4คนเหมือนสงครามนางฟ้าไงไม่รู้บอกไม่ถูกก็แบบยินดีกับเพื่อนๆและตัวเองด้วยที่แบบสามารถทำได้ขนาดนี้ในการตัดสินจะมี2รอบนะครับรอบแรกเป็นคณะกรรมการ3ท่านนะครับจะมีท่านละ30คะแนนคณะกรรมการตัดสินวันนี้ท่านแรกเชฟไวพบแซ่บึงจากโรงแรมฮอลิเดย์อินสีลมอาจารย์กฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและคุณธงชัยพิริยะบุญญานนท์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์เมเจอร์ฮอลลีวูดเมื่อสักครู่เราได้ใช้วิธีการเสี่ยงทายไปแล้วทางจุฬาจะได้เป็นผู้พรีเซนต์ก่อนนะครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมและในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำบุคคลคนหนึ่งครับเขาเนี่ยเกิดมามีปมด้อยทางด้านลูกลับครับคนอื่นที่เห็นเขาเนี่ยต้องรู้สึกขยะแขยงเมื่อได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกของเขาแต่เขาเนี่ยมั่นใจมากว่าเขามีคุณค่ามากพอที่จะแสดงเห็นให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาเป็นใครและในวันนี้ฝันของเขาก็เป็นจริงครับบุคคลคนนี้เป็นดักแด้ใหม่ครับและในวันนี้เขาเป็นดาวจรัสแสงดวงใหม่แห่งวงการฮอลลีวูดขอเชิญทุกท่านพบกับมิสเตอร์ฟักกี้ขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงมือด้วยครับครับผม positioning ของเจ้ามิสเตอร์บักกี้ตัวนี้นะครับคือเป็น affordable luxury snack ครับเป็นขนมในสไตล์หรูหราที่ทุกคนนะครับสามารถทานได้นะครับสามารถเอื้อมถึงได้เข้าถึงได้นะครับครับและต่อจากนี้ครับขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการที่เคารพนะครับเข้าสู่งานเลี้ยงปาร์ตี้ค็อกเทล grand opening ของมิสเตอร์บักกี้เชิญเลยครับผมก็ขอเรียนเชิญเข้าสู่งานเลี้ยงของเรานะคะค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีทั้งหมด3รสชาติค่ะคือดาร์กช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตและไวท์ช็อกโกแลตค่ะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่มีความชื่นชอบในระดับความขมของช็อกโกแลตที่แตกต่างกันค่ะซึ่งเราพบว่าผลิตภัณฑ์ดักแด้ของเรานะคะตัวดักแด้มีความกรอบเนื่องจากมีการผ่านความร้อนสูงจึงมั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยและสดใหม่ค่ะสามารถเก็บได้นานและการที่เราโคตติ้งช็อกโกแลตนะคะก็จะทำให้ความชื้นของตัวดักแด้คงอยู่ไว้ได้นานค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังทำการโคตติ้งช็อกโกแลตให้หนาเป็นพิเศษค่ะเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับลูกค้าค่ะที่รับประทานผลิตภัณฑ์ของเราว่ามีความหรูหราและมีความหนาของช็อกโกแลตมีรสชาติหวานมันแล้วนอกจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะยังสามารถรับประทานควบคู่กับตัวถั่วนะคะหรือว่าตัวดิปปิ้งค่ะซึ่งสามารถเลือกได้หลายรสชาตินะคะแล้วนอกจากนี้ครับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราจะแนะนำทุกท่านนะครับให้ท่านได้รู้จักคือการสร้างรสชาติของตัวเองครับอันนี้นะครับเรียกว่าเป็นเซอร์วิสพิเศษนะครับที่สามารถเทรนพนักงานขายนะครับให้ทำการบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้าได้นะครับในกรณีที่สมมติว่าเราจะรับประทานไวท์ช็อกโกแลตนะครับควบคู่กับชาเขียวครับซึ่งเป็นรสยอดนิยมในตอนนี้ครับแล้วก็ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับแล้วก็ทำการฝาครับแล้วเราก็จะเชนให้กับลูกค้านะครับเป็นการเหมือนกับว่าได้รับบริการที่เหนือระดับออกไปต่างระดับออกไปที่เราจะได้รับจากขนมธรรมดาทั่วไปนะครับให้แสดงคุณค่าของความหรูหรานะครับตอนนี้ครับของเราก็ได้แล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับนะครับอันนี้ก็จะเป็นรสชาติอีกหนึ่งรสชาตินะครับที่ทุกท่านจะสามารถลิ้มลองได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดทางการตลาดได้อีกด้วยนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยค่ะจากว่าเราได้วาง positioning เอาไว้ที่กลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างเป็น luxury นะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมีแพ็กเกจิ้ง2แบบแบบแรกก็คือว่าแบบสำหรับขายสำหรับกลุ่มธรรมดาค่ะก็คือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปอันนี้จะเป็นแพ็กเกจิ้งที่สามารถ
เปลี่ยนเสื้อแท็กซิโดด้านหลังของเขาเนี่ยได้ตามเทศกาลได้ด้วยนะคะอย่างเช่นว่าสมมติเป็นแบบช่วงสงกรานต์อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นการเสริมแบบโปรโมชั่นเฉพาะบางช่วงให้กับแบรนด์ได้อย่างดีค่ะเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์ด้วยเนี่ยเพราะงั้นอันนี้จะเป็นสำหรับ VIP นะคะซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่โรงหนังนี้พยายามสนับสนุนอยู่พอดีก็เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นี่คือเสิร์ฟอย่างนี้เลยเสิร์ฟอย่างนี้ค่ะก็คือเหมือนกับที่โรงหนังที่โรง VIP เนี่ยได้เสิร์ฟป๊อปคอร์นในตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะสำหรับมิสเตอร์บักกี้ครับก็คือไอ้เขาเนี่ยเป็นดาราดวงใหม่ที่จะเปิดตัวนักที่นี้ใช่ไหมครับงานออกแบบบูธก็เลยออกแบบมาเพื่องานเปิดตัวนี้โดยเฉพาะคือทำเป็นลักษณะคล้ายๆของเวทีครับแล้วก็ผสมผสานสไตล์ของโรงหนังแล้วก็ธีมของฮอลลีวูดผสมผสานกันไว้อย่างลงตัวนะครับสำหรับโบรชัวร์ที่ท่านได้รับไปนะครับอันนี้เป็นโบรชัวร์แนะนำสินค้านะครับถ้าท่านเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอเรื่องราวของมิสเตอร์บักกี้ตัวนี้นะครับรวมถึงด้านหลังเนี่ยก็ยังมีในส่วนของการบอกคุณค่าทางสารอาหารแล้วก็ประโยชน์ของดักแด้นะครับผมเราจะขายในราคาประมาณ69 บาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะแพ็กเกจเราจะขายในราคา79 บาทค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะเน้นของลูกค้ากลุ่ม VIP ค่ะเพราะว่าสังเกตได้จากรูปทรงแก้วจะค่อนข้างหรูหรานะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราค่ะมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะต่ำค่ะถ้าคิดเป็นต้นทุนแล้วเนี่ยไม่เกิน 10% ของราคาขายค่ะทางเรานะครับทีมยอดใบจามนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับคณะกรรมการที่เคารพนะครับอย่างสูงครับก็หวังว่ามิสเตอร์บักกี้ของพวกเรานะครับผมก็จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกคนเช่นเดียวกันครับและทุกคนจะรักมิสเตอร์บักกี้เหมือนกับที่พวกผมรักกันครับพวกผมทีมยอดใบจามจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณมาอย่างสูงณที่นี่ครับขอบคุณครับว่าได้แก้ไขในเรื่องของการออกแบบเรื่องแบรนดิ้งและคอร์ปอเรททั้งหมดซึ่งตีโจทย์ออกมาว่าในเรื่องของ affordable luxury snacks เนี่ยผมว่าก็แก้โจทย์ได้ตรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของ corporate color ในเรื่องของ mascot ในเรื่องของ mood and tone ของกราฟิกทั้งหมดเนี่ยคุณแก้ปัญหาได้ดีนะครับด้วยความรวดเร็วแต่รสชาติความเป็นดักแด้มยังบางน้อยไปหน่อยเพราะความหวานมันของช็อกโกแลตต่างๆเนี่ยมันไปเคลือบแล้วกบกลิ่นของรสชาติของแท้รสชาติดั้งเดิมของดักแด้แต่ถ้าที่ทานเยอะคงมันจะเลี่ยนนะกินสัมผัสยังไม่ค่อยยังน้อยไปเยอะเลยครับโดยรวมแล้วนะครับการลงตัวแม้กระทั่งการจัดบูธต่างๆนะครับรวมถึงการใส่ใจนะครับในเรื่องของสถานที่เนี่ยค่อนข้างที่จะลักชัวรี่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าช็อกถ้าเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเวลาลูกค้าหรือใครเขาหยิบจับเนี่ยเผื่อบางทีละลายที่มือถูกไหมฮะละลายที่มือแล้วลูกค้ามือเปื้อนเงี้ยไปป้ายเบาะป้ายอะไรเรายังคำนึงถึงตรงนี้หรือเปล่านี่ไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นพี่ก็จะคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับก็ดิฉันจบไปแล้วก็รู้สึกโล่งครับแล้วก็คิดว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นไงผมก็คิดว่าแบบโอเคนี่มันคือแบบมันคือสิ่งที่พวกเราภูมิใจสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำในความรู้สึกดีอะรู้สึกดีกับทุกคนมากๆเพราะแบบทุกคนช่วยกันทำมาจนถึงจุดเนี้ยเมเจอร์ฮอลลีวูดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาแล้ว